พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาจุดยืนจุฬานำการศึกษารุดหน้าด้วย Generative AI ครับมีเป้าหมายเพื่อชี้ชวนให้คนในสังคมเห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับงานนี้นักวิชาการจุฬาหลายท่านก็ได้นำเสนอข้อคิดและก็แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบนะครับมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดิโอพลัสจุฬาเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงรุดนำหน้า Generative AI ในการเรียนการสอนในการเสวนาวิชาการจุฬา The Impact ครั้งที่19เรื่องจุดยืนจุฬานำการศึกษารุดหน้าด้วย Generative AI รองศาสตราจารย์ดร.โปรดปราณบุญยภุกนะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวนำเสนอความก้าวหน้าของจุฬาในการบุกเบิกการนำนวัตกรรม Generative AI เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และนิสิตในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.โปรดปรานกล่าวว่าเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์แบบ Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากในยุคปัจจุบันเพราะศักยภาพในการสร้างเนื้อหารูปภาพและการเขียนโค้ดต่างๆทำให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในธุรกิจการศึกษาและกระบวนการทำงานในหลายอาชีพด้วยเช่นศิลปะพร้อมยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือ ChatGPT ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนเช่นกิจกรรมจุฬา Lunch Talk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปันความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเผยแพร่ความรู้และเสนอแนะเรื่องการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเรียนการสอนทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.โปรดปราณได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ของจุฬาเพื่อดูแลและกำกับการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น3หมวดสำคัญคือการเรียนการสอนและการประเมินการใช้งานเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์และการปกปิดความลับและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลนั้นรองศาสตราจารย์ดร.โปรดปรานกล่าวว่าผู้สอนควรเข้าใจถึงความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ที่เลือกใช้และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นนอกจากนี้ผู้สอนควรระบุในประมวลรายวิชาให้ชัดเจนถึงขอบเขตและแนวทางการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์เช่น ChatGPT Google Bard ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลให้ผู้เรียนทราบและหากรายวิชาใดอนุญาตให้นิสิตใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ผู้สอนควรปรับวิธีการวัดประเมินผลให้เหมาะสมไม่ควรประเมินผลโดยตรงจากงานที่นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ตอบได้พิมลพัฒน์โยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชนขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับตั้งแต่เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัว ChatGPT เนาะที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับสิ่งนี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนหลายคนนะทั้งที่มองว่าเป็นโอกาสครับแต่ว่าขณะเดียวกันอีกหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นภัยคุกคามหรือเปล่านะครับก็เลยจะมีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆในทำนองที่ว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์นะครับ AI เก่งกว่ามนุษย์แล้วก็ AI เนี่ยจะมาดูดข้อมูลส่วนตัวของพวกเราหรือเปล่าจริงๆเราควรมอง AI อย่างไรนะครับจุฬาปริทัศน์สนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.โปรดปรานบุญยภุกนะนะครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับตอนนี้มันมี AI ตัวหนึ่งเนาะที่มีคนพูดถึงตลอดเลยก็คือ ChatGPT ครับอาจารย์ผมก็อ่านบทความบทสัมภาษณ์เก่าๆของอาจารย์ครับสิ่งนี้
มันคือ AI เฉพาะเจาะจงอีกเนาะที่เรียกว่า generative AI ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้เจ้า generative AI เนี่ยมันคืออะไรแล้วตอนนี้มันถูกใช้งานอย่างไรบ้างในโลกของเราครับอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำถามแล้วก็เป็นคำถามที่สุดฮิตเลยค่ะมีคนถามตลอดเวลานะคะก็เวลาที่เราพูดถึง AI ก่อนนะคะเราก็จะพูดถึงความหมายหรือคำของเขาในภาษาไทยที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนาะทีนี้ปัญญาประดิษฐ์ก็จะเป็นศาสตร์ที่เราพยายามจะให้คอมพิวเตอร์ค่ะเข้าใจและทำตามมนุษย์นะก็คือทำเรียนแบบสิ่งที่มนุษย์ทำนะคะถึงเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่ทีเนี้ยนอกเหนือจากเป็นปัญญาประดิษฐ์แล้วมันจะต้องขยายมานิดนึงใช่ไหมคะมันไม่ใช่ AI ทั่วๆไปเป็น generative AI มันไม่ใช่แค่ทำตามหรือเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องการจะสร้างเพราะเป็นคำว่า generate นะคือสร้างบางอย่างออกมาเช่นเราพูดถึง ChatGPT นะสิ่งที่ ChatGPT สร้างออกมาใหม่ก็คือบทสนทนานะคะเช่น ChatGPT เข้าใจคำถามและว่าต้องการอะไรไปหาคำตอบได้แล้วหรือทำนายบางอย่างถูกต้องแล้วแต่แทนที่จะตอบออกมาแบบเป็นเท็กซ์ชิ้นเดียวหรือว่ารูปเดียวอันนี้จะมาอธิบายเลยค่ะว่าพูดกันมาเป็นประโยคอย่างนั้นได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า generative เนี่ยก็จะหมายถึงมีการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นด้วยค่ะอืมครับอาจารย์แล้วตอคน่ะนี้ครับอาจารย์ในแวดวงวิชาการนะครับอาจารย์เข้าใจไปเองว่ามีการโอบรับเนาะ generative AI อย่าง ChatGPT เนี่ยในเชิงบวกนะครับอาจารย์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับในวงการวิชาการวงการศึกษาเนี่ยมีการเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างกับ ChatGPT ตัวนี้ครับอาจารย์ค่ะก็ขออนุญาตเล่าเสริมจากข้อเมื่อกี้อีกนิดนึงก็คฮือะว่าเวลา ChatGPT เขาทำงานนะคะหลักการของเขาก็คือเขาพยายามจะตอบคำถามเราเนอะแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆมาตอบให้เหมือนกับเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนคุยกันอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยมันก็ต้องมีหลักการว่าเขาสร้างมายังไงใช่ไหมคะให้มองภาพแบบนี้ค่ะว่าทางคุณเชียร์ก่อนอาจจะเคยนะว่าเวลาเราพิมพ์อะไรบางอย่างในมือถือเขาก็จะทำนายคำถัดไปใช่ไหมเราก็จะโอ้คำถัดไปนี่ถูกต้องเราก็จิ้มตามเงี้ยเป็นต้นจริงๆแล้ว generative AI ก็ทำงานคล้ายๆอย่างนั้นสำหรับ ChatGPT นะคะก็คือว่าพยายามจะเดาว่าเอ๊ะคำถัดไปควรจะเป็นยังไงแต่ว่าในบริบทที่กว้างกว่านั้นก็คือว่าเขาเอามาทั้งคือเป็นบทสนทนาเลยเนะเพราะเป็นแชทใช่ไหมคะเป็นแชทก็คือเป็นแชทออกมาเป็นบทสนทนาแต่เป็นบทสนทนาที่พยายามจะสร้างมาเพื่อให้คําตอบเนี่ยเป็นคําตอบที่เขาเดาว่ามันถูกต้องตามที่คนถามมาเนาะยกตัวอย่างค่ะเวลาที่เอามาใช้ในการศึกษาเนอะเราอาจจะถามว่าฉันกำลังทำงานวิจัยชิ้นนี้นะมีใครทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะพยายามไปหาคำตอบว่าเขาเท่าที่เขาเรียนรู้มาจากโมเดลขนาดใหญ่นะคะเราจะเรียกว่าเป็น large language model นะคะโมเดลภาษาขนาดใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะต้องเอาอะไรมาตอบนะดังนั้นเขาจะมีอัลกอริทึมหรือวิธีการทำงานเบื้องหลังมาเพื่อที่จะได้คำตอบที่คาดว่าจะถูกใจคนนั้นๆนะคะไม่ว่าบริบทเนี่ยจะเป็นในมุมมองไหนทีนี้เมื่อกี้คุณแชร์ก่อนได้ถามถึงเรื่องการศึกษาค่ะก็ใช้ได้หลายบทบาทเลยยกตัวอย่างนะคะเป็นอาจารย์เนาะก็อาจจะไปถาม ChatGPT ว่าเนี่ยจะต้องสร้างซิลลาบัสสำหรับเทอมหน้านะในการสอนวิชา Research Method นะช่วยทำซิลลาบัสให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนคุยกับ ChatGPT อะค่ะเขาก็สร้างซิลลาบัสอะไรบางอย่างมาให้เราซึ่งเราจะต้องมาตรวจสอบเองต่อว่ามันถูกต้องหรือไม่เนาะอันนี้คือง่ายๆสำหรับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะแต่จริงๆแล้วอะไม่ว่าคุณชยากรจะถามอะไรก็ตามอะค่ะเขาก็อยากจะพ่นคำตอบแม้กระทั่งให้เขาบวกเลขเขาจะพ่นคำตอบค่ะแต่มันอาจจะผิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาตอบออกมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเบื้องหลังนิดนึงคือเขาไม่ได้มีความสามารถในการบวกลบคูณหารหรือทำการคำนวณแต่เขามีความสามารถในการไปหาคำตอบมาจาก language model ขนาดใหญ่แล้วดูสิว่าคนทั่วไปอ่ะที่เขาเคยเจอคำถามลักษณะเนี่ยเขาตอบอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คำนวณมาให้เรานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไปใช้ในการวิจัยก็ได้นะคะก็เมื่อกี้อาจจะยกตัวอย่างนิดว่าในหัวข้อประมาณนี้นะมีใครทำอะไรบ้างเขาก็จะเล่ามาให้เราฟังกับความเก่งมากๆเลยเนี่ยค่ะของ ChatGPT โดยเฉพาะเนี่ยค่ะคือการ summarization หรือการสรุปให้
ตัวอย่างนะคะเราสามารถแบบใส่เปเปอร์ไปทั้งเปเปอร์เลยแล้วบอกให้ ChatGPT ช่วยสรุปเปเปอร์นี้ให้มาให้หน่อยสิว่าคืออะไรเนาะกับอีกอันนึงที่ใช้ในการศึกษาแล้วให้นิสิตใช้ตลอดเวลาเลยนะคะคือการแก้แกรมมาค่ะเพราะว่าแกรมมาเด็กไทยเราก็บางคนก็อ่อนแอมากถึงน้อยอย่างนี้นะก็การให้ ChatGPT แก้ให้อะค่ะเป็นความเก่งที่ ChatGPT ทำได้เพราะว่าเขาศึกษามาจากLarge Language Model ที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นความถูกต้องโอกาสก็จะเยอะค่ะแสดงว่าตอนนี้จุฬาก็มีการตอบรับ ChatGPT ในการใช้งานจริงๆในการศึกษาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะทางมหาวิทยาลัยโดยบริหารทางด้านของวิชาการนะคะก็จะเป็นนโยบายเลยว่าเรายินดีรับเอา ChatGPT เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยหรือ Generative AI ใดๆก็ตามนะคะเรายินดีหมดเลยเนาะในวงการการศึกษาที่ให้นำเอา AI อ่ะมาช่วยในการเรียนการสอนนะคะทีนี้สิ่งที่เราทำคืออะไรบ้างเราก็ได้ออกสเตทเมนต์นะคะไปฉบับหนึ่งที่แจ้งว่าเรายินดีให้ใช้และมีคำแนะนำว่าขอสองคีย์เวิร์ดนะคะเราอยากให้ใช้ AI เนี่ยแต่มีความระมัดระวังสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือใช้อย่างเข้าใจแล้วเรื่องที่สองคือใช้อย่างรับผิดชอบนะคะคือคิดไว้อย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะใช้อย่างงูงูปลาปลาเนาะแล้วเราก็จะแล้วเราไม่รู้อะว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าใจก่อนว่ามันทำงานอย่างไรเนี่ยโอกาสที่ใช้แล้วผิดจะเยอะมากทีนี้การใช้ด้วยความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องรับผิดชอบว่าการที่เราใช้เนี่ยมันผิดจริยธรรมหรือเกินเลยจุดที่ควรหรือไม่นะคะเช่นเอาไปทำข้อสอบเนี่ยเรายอมหรือเปล่าเป็นต้นนะคะก็อันเนี้ยก็คือต้องเป็นสิ่งที่พึงระวังเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ออกสเตทเมนต์อันนี้ออกไปแล้วนะคะสักเมื่อเดือนที่แล้วเนาะตอนที่แถลงข่าวค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งจุฬาเราด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยค่ะครับจากคำถามเมื่อครู่เนี่ยต้องถามนิดนึงละกันครับอาจารย์ว่าแล้วในเชิงจริยธรรมเนาะหรือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับอาจารย์ผู้ใช้ประโยชน์จาก AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยต้องระมัดระวังในประเด็นอะไรบ้างเพื่อให้การใช้งานมันถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยครับอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าต้องมองว่า ChatGPT มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วเป็นเรื่องที่มา disrupt ทุกอย่างในโลกนี้เลยใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานี่เป็นถูก disrupt อย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบตรงๆว่าจริยธรรมของ ChatGPT เนี่ยค่ะเราต้องระวังเรื่องไหนบ้างจริงทุกเรื่องเลยนะคะเพราะมันยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดวิธีที่อยากให้คิดนะคะคือให้คิดเสมอหรือพึงระลึกเสมอว่าขณะที่เราใช้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะคะว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องถกเถียงกันในวงการตลอดเวลาเลยคือเรามี generative AI ที่ generate image นะก็คือเราไม่ได้คือตัว gen AI เนี่ยไม่ได้ gen เฉพาะ text แบบ chat GPT ชื่อมันบอกว่าเป็น chat ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีตัวที่มัน generate ภาพอย่างพวก Firefly อย่าง Dolly เลยก็จะมีหลาย product เลยทีนี้เมื่อ generate ภาพแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วอะเขาต้องไปเรียนรู้คือคอมพิวเตอร์นะคะตัวอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นมาต้องไปเรียนรู้จากภาพจํานวนมหาศาลเลยทีนี้ภาพที่เขาไปเรียนรู้จํานวนมหาศาลนะคะมันย่อมมีลิขสิทธิ์ดังนั้นก็จะเป็นคําถามที่อยู่ในวงการเลยว่าในเมื่อภาพที่เขาไปเรียนรู้มามันมีลิขสิทธิ์ต่อให้เราเจเนเรตเป็นภาพใหม่ออกมาเนี่ยภาพเนี้ยถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดถ้าวันไหนที่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าผิดลิขสิทธิ์แปลว่าเลิกทำเลยค่ะเรื่องนี้ทีนี้หรือก็ต้องมีทางอื่นเป็นทางออกต่อไปนะคะดังนั้นคนที่ใช้อ่ะก็ต้องพึงระวังหรือแม้กระทั่งข้อความที่เราไปถาม ChatGPT ว่าเรื่องนี้ทำงานยังไงนะหรือเรื่องนี้ต้องตอบยังไงนะสมมติเราเอา copy มาเฉยๆแล้วก็มาใช้เนี่ยได้หรือเปล่าหรือบอกว่าอยากอ้างอิงอ่ะอ้างอิง ChatGPT ได้ไหมก็จะมีในวงการวิชาการก็บอกให้อ้างได้ค่ะเพราะว่า ChatGPT ก็เสมือนคนคนหนึ่งที่ให้คำตอบมาก็คืออ้างอิงเป็น conversation โอ้น่าสนนใจมากครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าผลิตเปเปอร์ต้องมาหนึ่งชิ้นแล้วแบบเราสามารถอ้างอิง ChatGPT ได้ใช่ค่ะในจุฬาเราเองเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่คุณชยากรถามถึงว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าจุฬาเองก็ยินดีให้ใช้ด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบอะค่ะอีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเรานำ ChatGPT เข้ามาศึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นจุฬาก็เลยให้ทุนออกไป200ทุนนะคะที่ให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถนำเอา ChatGPT เนี่ย
ไปศึกษาต่อนะทำวิจัยเช่นเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไปใช้ในวิจัยกับกลุ่มวิจัยของกับนิสิตเนี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นในมุมที่อาจารย์ทํางานอยู่เนี่ยค่ะก็มีอาจารย์ส่ง proposal เข้ามาจํานวนมากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะร้อยทุนต้องเพิ่มเป็น2เท่าในบัตรดลเลยนะคะแล้วก็เต็มค่ะก็เดี๋ยวเรารอฟังผลกันค่ะก็คือเรามองว่าการที่เราลงมือใช้ของใหม่เราย่อมอยากรู้ว่าใช้อย่างไรถึงจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ถูกต้องแล้วก็เราก็จะดำเนินการเนี่ย5เดือนนะคะสิงหาจนถึงเดือนธันวาเมื่ออาจารย์ใช้ครบเทอมหรือเจ้าหน้าที่ที่เอาไปใช้ในงานของท่านแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันสักนิดว่าใครพบอะไรบ้างการที่เราได้ลงมือแล้วทำเองเราได้มาเสวนากันเนี่ยค่ะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราไม่หลงทางในการนำเอา ChatGPT ไปใช้และยังเป็นจุดที่นำเสนอท่านอื่นๆที่อาจจะยังกลัวกล้าอยู่ว่าใช้ดีไหมนะหรือไม่ใช้ดีนะต้องกลัวอะไรบ้างนะเนี่ยเราจะได้มาตอบกันเองได้อย่างถูกต้องค่ะโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะอาจารย์ที่จุฬาของเราก็ตอบรับเทรนด์ตรง ChatGPT ได้อย่างรวดเร็วมากครับอาจารย์พอจะเปิดเผยสักหนึ่ง proposal ได้ไหมที่มันเหนือความคาดหมายมากๆกับสิ่งที่เสนอมาเกี่ยวกับงานวิจัย ChatGPT ครับอาจารย์โอ้อันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวให้แบบให้ทุกอย่างคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อาจารย์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์ได้ค่ะจริงๆแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปนิดนึงนะคะว่าการใช้ ChatGPT เนี่ยมันใช้ได้หลายบทบาทนะคะแต่ว่ามันต้องระวังเนอะยกตัวอย่างเนี่ยครั้งหนึ่งที่ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มาพูดเรื่องของการใช้ ChatGPT ในการศึกษาเงี้ยค่ะในเรื่องการเรียนการสอนเงี้ยค่ะเราก็คุยกันว่าเออจริงๆแล้ว ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนเจ้ยเจ้านะก็คือถามอะไรไปเขาก็ตอบเสมอเลยค่ะแต่ว่าตอบผิดหรือถูกเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะต้องรับผิดชอบแล้วก็ตรวจสอบว่าผิดหรือถูกไม่ใช่ว่าตอบมาปุ๊บเอาไปใช้ต่อเลยเพราะฉะนั้นด้วยความรับผิดชอบและความเข้าใจเนี่ยถ้าเราทรีต ChatGPT เป็นเหมือนเพื่อนเจ้ยเจ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถเราอาจจะเชื่อเขาบ้างหรือไม่เชื่อก็ได้ใช่ค่ะจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียเยอะค่ะอย่างเช่นตัวดิฉันเองตอนนี้เนี่ยให้นิสิตใช้ ChatGPT ในวิชา Research Method ทุกขั้นตอนนะคะก็เราต้องมาดูกันว่าเราได้ผลยังไงแต่เอาเบื้องต้นละกันอ่ะเฉลยนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ค่ะก็ให้นิสิตเริ่มตั้งแต่ว่าอ้าวประชาชน GPT ไปช่วยอ่านเปเปอร์สิแล้ว summarize มาสิได้ผลยังไงบ้างผลตอนนี้นะคะจากนิสิตที่ทำอ่ะร้อยทั้งร้อยเลย 100% ที่ทำอะค่ะบอกว่า ChatGPT อ่ะช่วยได้ในช่วงแรกเท่านั้นก็คือสรุปมาให้แต่ไม่ถูกทั้งหมดหัวใจของเนื้อความบางอย่างเนี่ย ChatGPT ไม่ได้เอาออกมาได้แล้วก็มีน้ำน้ำและส่วนที่อาจจะไม่สำคัญเนี่ยปนมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่านิสิตเนี่ยจะต้องขอใช้คำว่าอะไรมีความรู้หรือมีพื้นฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีนั้นถ้าบอกว่านั้นไม่ใช่ ChatGPT เราอ่านเองเลยสิในเมื่อมันสรุปมาผิดพวกไม่จริงอย่างน้อยมันเป็นดีที่เป็นตัวตั้งต้นเราจะเห็นว่ามีประเด็นอะไรตั้งต้นบ้างแล้วเรามาเสริมแล้วคิดต่อนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงค่ะเอา ChatGPT ไปใช้ในการ generate code นะ computer programming เนี่ยนะคะในวิชา computer programming แล้วบอกว่า generate code อันนี้ให้สิความสำคัญของมันมากๆก็คือการใช้ด้วยความเข้าใจและรับผิดชอบเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำอะไรเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโค้ดที่พ่นออกมาเนี่ยมันทำงานแบบนี้นะแต่เราต้องมาตรวจสอบว่ามันเป็นเราต้องรับผิดชอบอะในการตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าทีเนี้ยสิ่งที่โค้ดพ่นออกมาเนี่ยค่ะจาก generative AI เนี่ยอาจจะเจอว่าโค้ดมันใช้ได้นี่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยคือเป็นโค้ดที่ไม่เซคิวเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกแฮกได้อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่ง ChatGPT ไม่ได้บอกได้นะว่าโค้ดนี้จะถูกแฮกได้หรือเปล่าแต่เราอ่ะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะบอกว่าโค้ดเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่มันอาจจะทำงานได้นะคะแต่ความปลอดภัยมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นในหลายประเด็นที่ทุกหน่วยงานทุกภาควิชาหรือจะเรียกว่าอะไรทุกศาสตร์นะที่นำไปใช้อะค่ะจะต้องใช้ความสามารถของท่านเองในศาสตร์นั้นๆที่จะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ของ generative AI ที่พ่นออกมาให้นั้นอะถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้จริงๆค่ะครับผมนึกถึงคำว่า media literacy ในศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์นะครับอาจารย์ต่อไปในศาสตร์ของอาจารย์ก็ต้องเป็นคำว่า AI literacy เนาะต้องรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับอาจารย์ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงคนที่อยู่ในศาสตร์ของ AI นะคะห่วงคนอื่นๆที่เอาไปใช้มากกว่าค่ะค่ะ
ครับอาจารย์คือตอนนี้เราพูดถึง ChatGPT เยอะมากนะครับอาจารย์ตอนนี้ยังมี AI อื่นๆอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ทำมาที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือว่าอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มจะถูกใช้ประโยชน์มากขึ้นครับอาจารย์เออจริงๆตอนนี้อยากให้ลองเสิร์ชดูคำว่า generative AI นะคะอย่างตอนนี้ที่เราพูดถึงแชทเนี่ยก็จะเป็น generative AI ที่ใช้เป็นแชทเนอะเป็นบทสนทนาไอเจลแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ที่แบบแอบเฉลยไปนิดนึงก็จะมี generative ที่ทำภาพนะคะก็อย่าง Firefly แต่รีเลยพวกนี้แล้วก็จะมีพวกที่เอาไปทำดนตรีก็มีนะคะหรือ generate code คอมพิวเตอร์ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายค่ะแล้วก็อยากให้ติดตามเพราะว่าGenerative AI เป็นสิ่งที่ disrupt โลกนี้จริงๆเพราะฉะนั้น product ที่ออกมาจาก Gen AI เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเลยเร็วมากเลยค่ะเร็วมากๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเป็น Gen AI โอ้มันเยอะมากอะลองนึกภาพดนตรีนะ generate เพลงออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ generate ภาพเป็นศิลปะออกมาได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างงี้ใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะกระทบทุกวงการเลยอะค่ะครับอาจารย์ครับมันเป็นคำถามคลีเช่เนาะแต่ว่าในเมื่อคุยกับอาจารย์เรื่องนี้ก็ต้องถามสักนิดนึงครับอาจารย์ว่าตอนนี้เวลาคนพูดถึง AI เนี่ยมันยังเกิดคำถามซ้ำๆเนาะว่ากลัว AI จะแย่งงานมนุษย์นะครับอาจารย์ในมุมมองเนี้ยพวกเราต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าอาจารย์มีมุมมองต่อมันยังไงต้องกังวลจริงค่ะแย่งแน่นอนนะคะก็ตอบได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่โลกเดินไปแล้วเกิด disruption แล้วก็มีworkforce ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีครั้งแรกในโลกนะลองนึกภาพว่าตอนที่มีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกเนี่ยงานหลายอย่างก็หายไปแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดงานหลายอย่างใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนนะคะที่อยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเรามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าอะไรนะที่มันถูก replace แล้วจะมีงานอะไรนะที่เกิดขึ้นใหม่หรือมันทำให้เราทำงานดีขึ้นได้อย่างไรจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นั้นๆ นะคะจริงๆแล้วถ้าในส่วนตัวตอนนี้จะมองว่า ChatGPT หรือ Gen AI ทั้งหลายเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นผู้ช่วยยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะสมมติบอกว่าอยากหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ABC อะไรสักอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยแทนที่เราจะต้องให้นักเรียนให้ TA ไปหาหรือให้ผู้ช่วยไปหาใช้เวลาค่ะเราไม่รู้ถูกว่าโยนให้ ChatGPT ทำเลยแล้วหลังจากนั้นในทาสที่มันละเอียดอ่อนมากขึ้นหรือต้องการการตัดสินใจอันนี้เราต้องทำเองนะคะอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ ChatGPT ขอเรียกว่า Generative AI แล้วกันเนาะเข้ามาแย่งงานแน่นอนและทำได้ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นงานระดับที่เป็นทาสแบบ Assistant อย่างนี้ค่ะเรียกว่าไม่ต้องใช้แทบจะไม่ต้องใช้คนแล้วอย่าลืมว่า Gen AI ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยในวันนี้เก่งเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็เก่งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนงานไปแล้วหยิบใช้มันได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นก็เราก็ต้องไม่อยู่จุดเดิมแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนอะลองนึกภาพเนอะไม่นานมากเนี่ยเรายังแบบต้องใช้แฟกซ์อะสมัยนั้นคนก็ต้องเรียนรู้เอ้ยแฟกซ์ใช้ยังไงเนี่ยทุกวันนี้เอ้าแฟกซ์ไม่ต้องเรียนรู้แล้วแล้วก็หายไปจากโลกนี้เกือบหายไปหมดจากโลกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนอะหรือแบบโทรศัพท์อะวันนึงเราก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้ที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามา disrupt ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือก็เป็น disruption อย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปในบัดดลเลยเนาะค่ะก็เทคโนโลยีเป็นแบบนี้ละค่ะมันก็คงเป็นไซเคิลของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าเจ้า ChatGPT หรือ generative AI โดยรวมเนี่ยมันเข้ามา disrupt เร็วกว่าที่นักวิชาการคาดการไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเข้าในบัดดลพอสมควรเลยนะคะเช่นทางนิเทศแหละอาจจะเดือดร้อนเยอะใช่ไหมแบบวิเราต้องสรุปข่าวไหมนะวิเราต้องอ่านข่าวไหมนะมันอาจจะไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องมืออื่นทดแทนแต่จริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่เป็นความพิเศษของความเป็นมนุษย์เช่นในการที่จะต้องวิเคราะห์ในการที่ต้องเปรียบเทียบในการที่จะต้องวัดอะไรแล้วต้องใช้จริยธรรมใช้ศิลธรรมเพิ่มเติมเนี้ยค่ะมันยังคงอยู่กับมนุษย์ค่ะครับอาจารย์ไหนๆก็ได้คุยกับอาจารย์ในฐานะผู้อำนวยการของ LIC นะครับอาจารย์ต้องถามนิดนึงว่าปิดท้าย2นาทีสุดท้ายครับอาจารย์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬานะครับที่ผ่านมาก็ทำงานแอคทีฟมากนะครับอาจารย์ในการเปิดกว้างให้สาธารณะเข้ามาศึกษาคอร์สออนไลน์ต่างๆครับอาจารย์จริงๆ LIC เนี่ยมีเป้าหมายอะไรแล้วตอนนี้มีแผนในการพัฒนาโปรเจกต์
อย่างไรบ้างต่อไปในอนาคตครับอาจารย์โอ้อันนี้ยาวมากเลย2 นาทีไม่พอแน่เลยแต่ว่าถ้าปัจจุบันขออนุญาตเรื่องนี้ก่อนค่ะก็คือเนื่องจากชื่อศูนย์คือ Innovation Center เนาะ Learning Innovation เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างตอน ChatGPT เข้ามามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำไงนะให้ทุกคนรู้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จัดรายการ Lunch Talk จุฬา Lunch Talk มาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนะคะจากแทบทุกสัปดาห์เลยอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นการเตรียมตัวอย่างจริงๆจากผู้ที่รู้จริงรู้ลึกนะคะก็เน้นค่ะว่ารู้จริงรู้ลึกเราจะไม่จัดอะไรที่แบบคนอื่นจะได้แล้วก็ไปดูที่อื่นได้แต่เราอยากจัดในสิ่งที่เป็นความพิเศษของเราจริงๆนะคะแต่ในมุมอื่นๆที่ LIC ทำเนี่ยนอกเหนือจากการจัดจุฬา Lunch Talk เพื่อให้ความรู้ทั่วไปกับคนทั้งในสมาคมในเรื่องของจุฬาเองนะคะในประชาคมจุฬาเองก็ยังเปิดให้ Public ได้ด้วยอีกมุมหนึ่งที่เราทำเยอะมากก็คือเรื่องของจุฬามุกเนาะแล้วก็ทำมา6 ปีแล้วแต่ตอนนี้จุฬามุกกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเราจะเจาะจงมากขึ้นเป็นวิชาที่เข้มข้นมากขึ้นเราก็จะโกอินเตอร์นะคะเราจะไปผูกกับเรื่องของ lifelong learning ให้เด็กสามารถเข้ามาเรียนได้ก่อนเลยเก็บเครดิตได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการโกอินเตอร์เนี่ยเราก็จับมืออยู่กับ edX นะคะที่จะนำวิชาของเราไปมีสร้างคุณค่าเพิ่มเติมแล้วทำให้คนรู้จักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแง่หลายมุมเลยค่ะที่เรากำลังเดินไปแต่ว่าในตัวที่เป็น tools ที่สำคัญที่สุดของเราก็หนีไม่ได้นะคะที่จะต้องพูดถึงตัว My Course View ที่จุฬารองรับให้อาจารย์ทุกท่านและนิสิตทุกท่านมี learning management system ที่เป็นของเราเองนะแบบ made in จุฬาที่เราต้องภาคภูมิใจแล้วก็เราจะทำให้ My Course View เก่งขึ้นเรื่อยๆที่จะรองรับเรื่องการเรียนการสอนของจุฬาแล้วก็ยังมีทูลอื่นๆค่ะเช่นใช้ในการสอบเนี้ยที่เรามี Exam Plus ด้วยเป็นต้นค่ะโอ้ยมีประเด็นย่อยเยอะมากที่น่าจะต้องสนทนากับอาจารย์โปรดปรานเพิ่มเติมอีกในตอนต่อๆไปนะครับอาจารย์วันนี้จุฬาโปรดิทัศน์ครับต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.โปรดปรานบุญยภุกนะนะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพบจุฬาโปรดิทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป